อีกสองปีที่ข้าพเจ้าอภิเษกสมรสกับวิมลมารแต่ไม่ปรากฏต้องรอยว่าจะมีโอรสหรือธิดาเลยคราวนี้ข้าพเจ้าเดือดร้อนกังวลมากวิมลมารก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าข้าพเจ้าสมเด็จพระราชบิดาก็เร่งเร้าอยู่เสมอว่าถ้าวิมลมารไม่สามารถมีโอรสได้ก็จะหาสตรีอื่นมาให้ข้าพเจ้าเพื่อมีโอรสสืบสันตติวงศ์แต่พอย่างเข้าปีที่สามพี่มนมานก็ตั้งครรภ์นำความปิติปราโมทย์มาให้ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงพวกเราส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่ว่าผู้ไม่มีบุตรเมื่อตายแล้วจะต้องตกนรกขุมปุตตะข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญพรตในเรื่องนี้ท่านหรือศาสดาของท่านมีความคิดเห็นอย่างไรดูก่อนราชกุมารพระอนุนกล่าวตอบบุคคลบางพวกเดือดร้อนเพราะไม่มีบุตรบางพวกเดือดร้อนเพราะมีบุตรมากเกินไปบางพวกถือว่าผู้มีบุตรย่อมได้รับความบันเทิงเริงใจเพราะบุตรผู้มีโคย่อมได้รับความบันเทิงเพราะโคบุคคลจะบันเทิงได้ก็เพราะมีสิ่งยึดถือเมื่อไม่มีสิ่งยึดถือความบันเทิงเริงใจก็ไม่มีแต่พระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะมีสิ่งยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่มีความโศกก็สิ้นสูญพระอนุนกล่าวจบพระราชกุมารจตุรงคพลมีพระพักตรองอยู่คู่หนึ่งแล้วเล่าต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะเมื่อวิมลมารมีครรภ์ได้7 เดือนเธอสุบินนิมิตประหลาดคือสุบินว่าเธอได้เสวยแผ่นดินในแคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงหมดสิ้นถึงกระนั้นก็ยังไม่อิ่มยังอยากเสวยอีกโหราจารย์ทำนายว่าพระนางจะมีโอรสเป็นชายและโอรสนั้นก็สูดมาเพื่อจะเผาผลาญแผ่นดินให้วอดวายแต่มีวิธีแก้อยู่อย่างหนึ่งคือให้พระนางไปประสูติในป่าใกล้แม่น้ำคือป่านั้นจะต้องริมแม่น้ำด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงทราบข่าวนี้ด้วยความหนักพระทัยแต่ทรงให้ปฏิบัติตามที่โหราจารย์ทํานายประการหนึ่งอยู่ที่พระองค์ไม่สู้จะโผล่วิมลมารเป็นทุนอยู่แล้วคราวนี้ข่าวก็แพร่สะพัดไปว่าวิมลมารเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะมีโอรสมาเผาผลาญแผ่นดินทั้งนี้เทวดาประจําเสวตฉัตรคงจะลงโทษเพราะวิมลมารไม่มีเลือดกษัตริย์เป็นหญิงธรรมดาเมื่อวิมลมารจำต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่าข้าพเจ้าก็ต้องไปด้วยข้าพเจ้าออกมาสำรวจสถานที่และพอใจที่ซึ่งท่านและข้าพเจ้ากำลังอาศัยอยู่เวลานี้มหาดเล็กของข้าพเจ้าผู้จงรักภักดีที่ช่วยกันปลูกสร้างกระท่อมและแผ่ถางทางพอสบายวิมลมารรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อมาอยู่ในป่าเสียได้เมื่อวิมลมารประสูติพระโอรสแล้วเรื่องจึงแจ่มแจ้งขึ้นว่าเรื่องที่โหรทำนายว่าลูกของข้าพเจ้าจะเกิดมาเพื่อเผาผลาญแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องการยุยงของผู้ซึ่งเกลียดชังวิมลมารอย่างที่สุดและให้สินบนโหราจารย์อย่างมากสมเด็จพระราชบิดารับสั่งว่าเมื่อประสูติแล้วให้เสด็จกลับพระนครแต่ทั้งข้าพเจ้าและวิมลมารตกลงใจจะไม่กลับเสียแล้วเราพอใจด้วยความสุขอย่างสงบในป่านี้ข้าพเจ้าเคยพบฤาษีผู้สำเร็จวิชาชั้นสูงสามารถดูอนาคตได้เหมือนมองเห็นภาพในกระจกและเล่าเรื่องสุบินนิมิตของวิมลมารให้ท่านทราบท่านพูดว่าความจริงจะกลับตรงกันข้ามกับที่โหรทำนายคือลูกชายของข้าพเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตในการภายหน้าจะนำความรุ่งเรืองมาสู่แคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียง
โดยวิธีซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเคยทำมาก่อนเลยแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะพระราชกุมารตรัสข้าพเจ้าเบื่อพระนครหลวงเบื่อความวุ่นวายสับปรับของสังคมความแข่งแย่งแข่งดีและใส่ร้ายป้ายสีสังคมซึ่งมุ่งมั่นแต่จะแสวงประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครอื่นเลยข้าพเจ้าถือเป็นโชคของชีวิตอย่างใหญ่หลวงที่ได้อาศัยอยู่ณที่นี้ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะไม่ต้องเป็นทาสของใครเป็นอิสระอย่างแท้จริงความจริงมีอีกหลายแง่หลายมุมที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเล่าสู่ท่านฟังแต่เวลาก็ล่วงเลยมาแล้วข้าพเจ้าใคร่จะฟังโอวาทจากท่านผู้ทรงศีลพอเป็นมงคลแก่โสดและเป็นอาภรณ์ประดับใจราชกุมารตรัสดังนี้แล้วประทับเฉยอยู่ปลายมัชฌิมยามแล้วแสงจันทร์สลัวส่องเข้ามาทางหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นเงาไม้ซึ่งอยู่ไกลตะคุ่มตะคุ่มเสียงไก่ป่าขันจื้อแจ้ววิเวกวังเวงเสียงน้ำค้างตกถูกใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านเป็นครั้งคราวดังปอกปอกพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐกระชับอุตราสงฆ์ให้แนบกายแล้วกล่าวว่าราชกุมารพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี่เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเพื่อล่อตัวเองให้วิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการแสวงหาความสุขเมื่อปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิทย์น้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงว่าตนเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพิ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในข่าวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวางราชกุมารเอ๋ยคนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความกลับกรอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่ในการนับถือศาสนาด้วยอาการดังกล่าวนี้โลกจึงเสมือนประงมอยู่ด้วยพิษไข้อันเรื้อรังตลอดเวลาภายในอาคารที่มหึมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักบรรจุเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุข
สู่ผู้มีใจสงบอยู่โคนไม้ได้อย่างไรราชกุมารการแสวงหาทางออกอย่างท่านนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้การแข่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปกอดกองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวายเสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำกับคนจนๆดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำด้วยกะลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันความจริงมันอยู่ที่คุณภาพของน้ำไม่ใช่อยู่ที่คุณภาพของภาชนะนี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญอย่างท่านอยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ท่านก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโออาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวายราชกุมารท่านลองเลือกดูเถิดจะเอาอย่างไหนคือคนพวกหนึ่งต่ำต้อยกว่าแต่มีความสุขมากกว่าอีกพวกหนึ่งยิ่งใหญ่กว่าแต่มีความสุขน้อยกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องเลือกเอาประการแรกคือต่ำต้อยกว่าแต่มีความสุขมากกว่าราชกุมารลาภและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้หรือได้แล้วจะไม่เมาจึงมีเรื่องแย่งลาภแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันแล้วจิกตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดจิตจริงนะถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานโอป้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเราคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเราเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นขณะนั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหน้ากระท่อมเธอจูงมือเด็กน้อยคนหนึ่งมาด้วยเข้ามาใกล้และนมัสการพระพุทธอนุชาพระราชกุมารจตุรงคพลจึงแนะนำขึ้นว่าท่านผู้บำเพ็ญตบะนี่คือวิมลมารภรรยาของข้าพเจ้าและนี่คือบุตรน้อยของข้าพเจ้าทั้งสองนมัสการพระอานนท์อีกครั้งหนึ่งเจ้าชายจึงตรัสถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญนามและประวัติความเป็นมาเห็นข้าพเจ้าท่านก็ทราบตลอดแล้วทำไฉนข้าพเจ้าจะได้ทราบนามของท่านบ้างสำหรับเรื่องราวของท่านถ้าท่านยังไม่รีบจาริกไปที่อื่นข้าพเจ้าคงได้ฟังในวันพรุ่งนี้ราชกุมารอาตมาภาพมีนามว่าพระอานนท์อนุชาแห่งพระมหาสมณโคดมสักยมุนีออกบวชจากสักยตระกูลพระราชกุมารและวิมลมารแสดงอาการตื่นเต้นยินดีเป็นที่ยิ่งก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตรัสว่าท่านผู้ประเสริฐเป็นลาภและเป็นมงคลอันสูงยิ่งสำหรับข้าพเจ้าที่มงคลบาทของท่านผู้ประเสริฐเหยียบย่างลงณบริเวณกระท่อมนี้ข้าพเจ้ารู้จักนามและเกียรติคุณของท่านดีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเห็นองค์จริงเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้จวบจนสิ้นลมปราณข้าพเจ้าทั้งสองขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่ระลึกเป็นผู้นำทางในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าหลักคำสอนในศาสนานี้ช่างเพียบพร้อมด้วยเหตุผลและตรงไปตรงมาดีเหลือเกินพระพุทธอนุชาอนุโมทนาต่อเจ้าชายและครอบครัวพร้อมด้วยอวยพรให้มีความสุขความสงบและเมื่อเขาลากลับไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งแล้วท่านก็ชักอุตราสงขึ้นคลุมกายหันศีรษะไปทางทิศอุดรนอนด้วยสีหะไสยาการตะแคงขวาสอนเท้าให้ลืมกันมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่นิทรารมอันสงบสงัดลมพัดมาเบาๆแสงจันทร์สลัวยังคงสาส่องเข้ามามองดูรูปกายของพระพุทธอนุชาประดุจก้อนทองอัมไพพันเวลา40ปีหลังพุทธปรินิพพานพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐเที่ยวจาริกไปโปรดปรายธรรมรัตนะเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนชาวชมพูทวีปแทนองค์พระบรมศาสดาเกียรติคุณของท่านกุกก้องระบือไปทั่วพร้อมๆกันนั้นแสงสว่างแห่งพระธรรมก็ส่องฉายเข้าไปทำลายความมืดในดวงใจของประชาชนหรือประหนึ่งฝนโปรยปลายลงมาชำระล้างสิ่งโสโครกในดวงจิตคือกิเลสอาสวะน้อยใหญ่บุคคลผู้ต้องการได้รับแล้วซึ่งความสะอาดสว่างและสงบได้ลิ้มรสแห่งความสุขซึ่งเกิดจากธรรมเป็นความสุขซึ่งเลิศกว่าสุขใดAmen.
ตีคำจุนก็ถึงการอวสานลงแล้วขอให้ท่านผู้ฟังโปรดเลือกเอาสาระที่เป็นประโยชน์จากธรรมนิยายเรื่องนี้เถิดคือพระรัตนตรัย